เมื่อคืนเรียกว่าวุ่นวายกันเขาบอกวุ่นวายกันทั้งตำบลน่ะเพราะสาวเมาคนหนึ่งเมาขนาดไหนฮะเมาขนาดขับรถเนี่ยพุ่งเข้าไปชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มันมีก็มีเสาไฟฟ้าอยู่แบบนี้ชนเสร็จปุ๊บอาการก็เจ็บนะแต่เจ้าตัวเนี่ยควรจะปลุกขึ้นมาได้แล้วตื่นขึ้นมาบอกฮะเกิดอะไรขึ้นหนูขับรถชนเหรอชาวบ้านมาบอกหนูว่าขับรถชนยังไม่เชื่อเลยครับไปชมฮะหนูขับรถชนเสาไฟฟ้าใครหนูเหรอไฟฟ้าไหนมาจากไหนจำได้ไหมไม่ใช่ว่ารถหนูเป็นอะไรไหมรถพังพังเลยเหรออืมตรงไหนพังข้างหน้าข้างหน้าอืมมาจากไหนเนี่ยรู้จักปะมาจากไหนผิวโอ้โหเต็มคราบจริงๆขนาดชนเนี่ยจำไม่ได้อ ะว่าขับรถชนเข้าไปเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาไปปลุกเขาไปช่วยแบบหนูขับรถชนเสาไฟฟ้าเธอบอกหนูเหรอแล้วรถหนูพังไหมเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สั่งเมานะครับนี่นะฮะกว่าจะปลุกเธอขึ้นมาได้ชาวบ้านบอกโอ้เหนื่อยเลยสาววัยเบญจเพสคนนี้เมาหนักจริงๆคุณผู้ชมครับเขาต้องใช้เวลาปลุกกันอยู่นานอ่ะตอบคำถามอะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องก็งงๆอยู่ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยลงจากรถคุณผู้ชมไปดูหน่อยยังเดินเซยังโอ๊ะแตกโอ๊ะแตนอยู่เลยนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของตำรวจไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์จากอุบัติเหตุทำให้เธอบาดเจ็บใช่ไหมเมาอ้วกฮะเมาอ้วกเมาอ้วกเอาไปชมครับเป็นให้ทุกอย่างแล้วเป็นให้ทุกอย่างอันนี้ก็โบราณเสริมมาอย่างนี้แหละเป็นให้ทุกอย่างเออเป็นอยากให้คุณผู้หญิงท่านนี้มาดูคลิปที่เรากำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ฮะจะได้รู้ว่าชนจริงหรือไม่จริงไปชมภาพวงจรปิดกันหน่อยครับอัดเข้าไปเต็มๆเห็นไหมคุณผู้ชมพ้นภาพจอวงจรปิดนิดเดียวเองเนี่ยหลังคามันบังอยู่แต่ขับมาเนี่ยความเร็วพอประมาณก็เห็นขอดูอีกทีได้ไหมแตะเบรกหรือเปล่านะฮะจังหวะที่เข้ามาชนเนี่ยวิ่งมานะปุ๊บแต่ฮะเนี่ยนะฮะผมว่ามีเบรกอยู่นะแสดงว่าก็เหมือนจะรู้แต่ชนเข้าไปอะสติคนเมาอะเนาะคนเมามันเหมือนกับฟิลเขาเรียกขาดพอดีอะหมดสติแล้วดูสิน้ำมันคงน้ำมันเครื่องข้างหน้าเนี่ยเละน้ำมันเครื่องแตกคือเครื่องพังแบบนี้นะครับแล้วนี่เป็นร่องรอยนะฮะอิฐมอนก็ถือว่าแข็งแรงเนี่ยก็พังเข้าไปแบบนี้ชนอัดเข้าไปนะครับแหมเสียดายที่ไม่มีเสียงจะได้รู้ถึงความรุนแรงของมันนะครับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นประมาณตีสามคุณผู้ชมครับรถของผู้หญิงท่านนี้เป็น Honda City สีเทานะฮะเบรกไม่อยู่พุ่งเข้าไปที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงอยู่ตรงเทศบาลถนนสาย3อำเภอขลุงจันทบุรีเจ้าของร้านเนี่ยวัย80ปีชื่อคุณยายแต๋วนะฮะสะดุ้งตื่นเลยนี่ดูสภาพคุณยายแต๋วลงมาทั้งเสื้อคอกระเช้าแบบนี้แหละครับเสียงชนมันดังจริงๆรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงอย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้คุณยายแต๋วเล่าให้เราฟังบอกร้านเธอเนี่ยตั้งอยู่3แยกพอดีจริงๆเนี่ยที่ผ่านมามันก็วิทย์ที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันยายแต๋วบอกยายไม่รอดแน่หนูเพราะยายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่กลางคืนยายนอนหลับอยู่นะก็เสียงดังนะครับเลยตั้งใจแบบนี้แกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเอาเลขที่บ้านไปซื้อหวยแล้วกันนี่ยายพูดจริงๆ64/1เนี่ยถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์นะครับอ้าวแล้วสาววัย25ที่ขับรถมาชนล่ะก็ถูกส่งโรงพยาบาลตอนนี้ผู้สื่อข่าวบอกปลอดภัยแล้วนะฮะแต่มึนอยู่ยังเมาไม่สางยังไม่สางไงถ้าเมาขนาดนี้นะเกิดขึ้นตอนตีสามเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่สางหรอกชนเสร็จภาพตัดเลยเออนะคะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะก่อนที่จะออกไปกินเหล้าต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองจะต้องกินเหล้าไม่ต้องขับไม่ต้องเอารถไปนะคะ